คือใน MRT ทุกเช้าที่ทุกคนเห็นนี่นะครับเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับ EP นี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับอาชีพสุนัขตำรวจนะครับตัวใหญ่วะแน่แน่หน้าไม้เรียบร้อยครับน่ากลัวมากเลยสุนัขเคนายนะครับใส่ปลอกคอนะครับคือการเปลี่ยนโหมดว่าน้องจะต้องทำงานหรือว่าจะต้องฝึกแล้วใช่ใช่ไหมเฮ้ยเราไม่อู้เราอู้ทำไมเนี่ยชาว TikTok เขาถามกันมาเยอะใช่ไหมครับว่าไซบีเรียนฝึกได้ไหมตอนนี้เวลา 7:30 นะครับผมมีนัดกับน้องซาโบนะครับซึ่งเขาเป็นสุนัข K9 นะครับ EP นี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับอาชีพสุนัขตำรวจนะครับใน1วันเนี่ยเขาทำอะไรบ้างนะครับครับผมสวัสดีครับชื่อ10ตำรวจเอกจิรทิพย์ดีพาชูนะครับชื่อเล่นชื่อโบนะครับเป็นเจ้าของของน้องซาโบแล้วก็น้องนอร์แมนอีก1ตัวหน้าที่ก็ดูแลน้องหมาที่ได้รับมอบหมายมาปล่อยออกมาขับถ่ายล้างคอกให้อาหารเล่นฝึกก็คือทำทุกอย่าง1คนก็ต่อหมาตั้งแต่1ถึง4ตัวได้เลยครับ1 4ตัวใช่ครับความหมายของ K9 นี่คืออะไรจริงๆมันมาจากคำว่าคานายมันแปลว่าแบบสัตว์ตระกูลสุนัขอ่ะแบบคานายคานายคานายแล้วก็มาเป็น K9 แล้วเขาก็ย่อเป็นตัวเลข9ไปเลยใช่ใช่อ๋อมันคือคำนี้ไงนี่ไงคานายอันนี้คือรถประจำตำแหน่งของน้องๆด้วยนะครับโคตรเท่เลยอ่ะคือใน MRT ทุกเช้าที่ทุกคนเห็นนี่นะครับเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับน้องกำลังออกไปทำงานลงมาทำไมแล้วเจอกันสนิมเปล่าเราเจอได้นะไม่เอาคือทำได้ทำไมเขาดูเป็นเด็กหมาเอาเราเจ้าหมาที่บ้านเราหน้าที่ของเขาใน MRT ทำอะไรบ้างครับเราจะใช้สุนัขพิสูจน์กลิ่นระเบิดนะครับสุนัขเขาจะใช้สายพันธุ์อะไรหลักๆเลยนะครับก็จะมีเยอรมันเชพเพิร์ดที่เราเรียกหมาตำรวจหมาตำรวจใช่ๆแล้วก็ลาบราดอร์แล้วก็อีกสายพันธุ์นึงก็คือมารีนอยชาว TikTok เขาถามกันมาเยอะใช่ไหมครับว่าไซบีเรียนฝึกได้ไหมได้หมาฝึกได้ทุกสายพันธุ์เลยครับแต่ว่ามันจะมีลักษณะเด่นลักษณะด้อยของแกพูดคำว่าไซก็ตลกแล้วอ่ะไซอ่ะเอาจริงๆนะโบมองว่าเขามีความ alert สูงในการที่จะเอามาทำงานอ่ะมันทำงานยากเพราะว่าเขาอ่ะสมาธิสั้นแล้วเขาก็อยากเล่นตลอดเวลาบางทีเขาคิดเองเองเยอะไปหน่อยปล่อยอีกสถานีนึงอาจจะไปโผล่อีกสถานีนึงกลับไม่ได้กลับมาที่นี่ไม่ถูกเคยเอาโคเดนมาฝึกแล้วครับแต่ว่าไม่รอดครับไม่รอดตอนนั้นเราฝึกใช้เป็นสายงานค้นหาระเบิดใช่ปกติอ่ะถ้าเกิดน้องเจอน้องจะชี้เป้าแล้วก็รอคำสั่งจากเราให้กลับมาแต่คือโคเดนอ่ะมันเจอแล้วมันไปเลยมันเล่นเลย มันไม่รอเราเจอแล้วนะไปแล้วอย่างเงี้ยสนิมนี่ฝึกเป็นอะไรได้บ้างครับสนิมปะได้หมดเลยนะแต่น่าจะเป็นจู่โจมคนร้ายไม่ได้ได้ไหมเจอกับโบได้ใครจะกัดใครเนี่ยแล้วเอาหนิมมาไฟกับโบหน่อยไหมอันนี้เดี๋ยวเราจะทำการปล่อยแถวนะครับตรวจเครื่องแต่งกายก่อนออกปฏิบัติภารกิจของผู้บังคับสุนัขมาตัวนี้คือสุนัขตัวนี้ชื่อเอ็กครับน้องไม่น้องแล้วแหละเพราะว่าเรื่องเกิดขึ้นเมื่อปี2517เจ้าเอ็กเนี่ยได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่เขตของพวกความไม่สงบภาคใต้ครับระหว่างที่ลาดตระเวนอ่ะเจ้าเอ็กมีปฏิกิริยาว่าเจอสิ่งผิดปกติเจ้าหน้าที่ก็เลยหลบเข้าที่กำบังเลยพอหลบปุ๊บมีเสียงปืนดังเลยก็คือเป็นผู้ก่อการร้ายประมาณ5นาทีเจ้าเอกเสียชีวิตครับก็เลยสร้างเป็นอนุสาวรีย์เจ้าเอกเพราะว่าเขาเสียสละตัวเองไปให้กับเจ้าหน้าที่ขอดูห้องทำงานหน่อยนะอุ้ยเย็นน่ะเย็นอุ้ยเย็นนะเขาบอกว่าดูดแอร์มาจากในรถอุ้ยเย็นคนจะชอบถามว่าอุ้ยน้องร้อนไหมเวลาแบบออกไปทำงานอย่างเงี้ยไม่ร้อนนะฉ่ำเลยเนี่ย
ตัวนี้คนจะจำผิดกับบาโบนี่แหละใช่ตอนแรกคนก็คิดว่าบาโบเพราะผมขนยาวเก๊กเร็วทำไม่ได้เหรอมองขนไม่เร็วบ๊ายบายสู้ไหมทำไงสู้โอ้โหเรียบร้อยอ่ะน่ารักจังเลยโอ้โหน่ารักมากเลยบ๊ายภาพที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับคือผมกำลังมาส่งน้องหมาเคนายนะครับไปทำงานที่ MRT นะครับตอนเช้านะคนก็คือในกรุงเทพเนี่ยสุนัขทุกตัวที่เราเจอใน MRT อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่เริ่มจากที่นี่ปกติเราเล่นกับเขาได้ไหมหรือว่าห้ามจับดีกว่าก็คือจริงๆอ่ะมันแล้วแต่คนเลยนะเพราะว่าสุนัขแต่ละตัวเขามีนิสัยที่ต่างกันตัวเจ้าหน้าที่ก็เลยเซฟเลยว่าอย่าจับทางที่ดีทางที่ดีเซฟเซฟไม่ต้องจับดีกว่าใช่อย่างของซาโบกับโบนถ้ามาขอโบได้เลยเพราะว่าโบส่วนใหญ่คนขอไหมส่วนใหญ่ก็เข้ามาก็วิ่งมาก่อนเลยโอเคทุกคนต้องขอก่อนนะครับคราวหลังเพื่อความปลอดภัยนะเพื่อความปลอดภัยไม่ใช่แบบเดี๋ยวคนจะมองว่าเอ้ยโอ้โหเจ้าหน้าที่แบบดุจังเลยก็คือเราห่วงความปลอดภัยของประชาชนมากกว่าเขาใช่มาทีละนั่นเลยอันนี้พันธุ์แบงกอรี่วิสลาครับแบงกอรี่วิสลายังไม่มีในประเทศไทยนะมีแต่ใช่ๆอะไรนะพี่ไม่กล้านะยังไม่ได้พูดอะไรเลยครับพี่จะให้เล่นตลกอย่างเดียวกาลีวิสลาเดี๋ยวต่อไปเป็นชีวิตประจำวันของสุนัขที่นี่ถ้าไม่ได้ออกภารกิจเราทำอะไรบ้างเราชีวิตประจำวันของพี่ครับเราอยู่กับหมาเนี่ยแหละครับลูกชิ้นเมื่อน้องเมื่อมาด้วยหรือเปล่าโอเคทุกคนวันนี้เรามาด้วยรถ Mazda CX-3 ใหม่สีเทาแอโร่เกรย์ซึ่งจะพาเราไปเจอกับน้องๆ K9 ที่น่ารักนะครับภาพรวมของมูดตอนขับ Mazda CX-3 คันนี้สำหรับผมรู้สึกว่าให้ฟีลลิ่งสปอร์ตมากมูดดูเท่ดูแบบขลึมอะแล้วก็เอ้าลูกชิ้นร่วงแล้วก็ค่อนข้างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะทุกคนเพราะว่ากระจังหน้ากระจกมองข้างแล้วก็หลังคาเนี่ยเขาทำเป็นสีดำเลยซึ่งตัวรถอ่ะเป็นสีเทาแอโร่เกรย์ใช่ไหมเป็นคู่สีที่มันคูลเท่มากนะครับออกกล้องหน่อยมานี่ดิพอไม่มีแมวแล้วเศร้าทุกทีเลยแล้วก็ภายในของเขาเป็นการผสมผสานระหว่างเบาะหนังแล้วก็ผ้าแกนลักซ์สูเอทลำโพงโบสเขาให้มา7ตำแหน่งเลยซึ่งมันหนักแน่นแล้วก็มันแบบฟิลลิ่งมาเต็มอ่ะและที่สำคัญก็ยังมี Apple CarPlay Android Auto แล้วก็ Wireless Charger ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมี Sport Paddle Shift นะครับควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ได้ที่พวงมาลัยเลยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมี MRCC Stop and Go ที่เป็นระบบควบคุมความเร็วแบบอัตโนมัติเขาจะทำให้ความเร็วรถเนี่ยคงที่โดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งค้างไว้เลยถ้าทุกคนชอบความเร้าใจที่ได้ออกไปผจญภัยในที่ใหม่ๆผมว่ารถคันนี้ขับสนุกแล้วก็ให้ความรู้สึกท้าทายไม่รู้จบครับเมื่อโอ้โหหันหลังอย่างเดียวเลยมั้งเนี่ยและนี่ก็คือ Mazda CX-3 ใหม่สีเทาแอโร่เกรย์ที่อยากให้ทุกคนไปลองเทสได้ที่ศูนย์ใกล้บ้านได้เลยนะครับไอ้ลาบราดอร์ลาบราดอร์มาเกิดดีโอ้โหไม่ทันแล้วค่ะไอตูนจะโดนอีกแล้วแน่ไม่บูมเราไปถ่ายม้าไหมเรียบร้อยครับน่าจะเป็นไม้ที่โดนสัตว์ทุกชนิดกัดนะฮะม้าก็จะเอาได้โลเลยอันนี้ไม่ใช่เราน่ารักโอเคทุกคนนี่ข้างหลังเราซาโบกำลังมาแล้วนะครับนี่ครับนี่ซาโบสวัสดีครับมาแล้วพระเอกของเราใน EP นี้นะครับตื่นยังตื่นแล้วตื่นยังโลครับเพิ่งตื่นอ่ะอุ้ยขนฟูตัวเย็นเกี๊ยบเขาออกมาแล้วก็คือเราจะพาออกไปขับถ่ายก่อนครับผมจ้ะมองตาด้วยอันนี้คนจะชอบสงสัยว่าแล้วเวลาไปรถไฟฟ้าหรือเข้าห้างหรืออะไรเงี้ยน้องไม่ขับถ่ายแยร่าหรอเนี่ยน้องต้องรอคำสั่งก็คือวันปกติเขาจะไม่ได้ทำอะไรมากเนี่ยเพราะก็ปล่อยวิ่งเล่นแล้วครับไม่ชอบพี่ไทยไม่ชอบโอ้
ลองเรียกหน่อยลองพิสูจน์ดีว่าจริงไหมเขาไม่ค่อยเรียกผู้ชายซาโบรวบรวมความกล้าทับเข้าไปคุยอย่างแฟนเดย์ดูดิซาโบมากซาโบเรียบร้อยมากขนฟูมากละมุนบอยไงละมุนบอยแต่นิ่มอ่ะฝ่ามือหน่อยได้ไหมทำไมมือเราอย่างนั้นอ่ะซาโบแฮนไม่ถูกใจไม่ถูกใจโอ้โหโอ้โหผู้ชายลูกอ้าวโอ้ตัวใหญ่ว่ะเดินทักทุกคนเลยนะทำโอ้ชิดมันเป็นบางแก้วที่เป็นอาเซียนได้นิดหน่อยมันฟูแบบอาเซียนตัวอื่นเชือกหย่อนไว้นะเนี่ยคือแบบถูกต้องใช่ครับหมาจะไม่ลากนะก็คือถ้าเชือกตึงเมื่อไหร่เขาจะกลับตำแหน่งเลยมีวิธีฝึกไหมครับนี่มันถามไปใช้กับลูกมันแล้วแหละเอาแบบเทคนิคแบบง่ายๆเลยนะไปฝึกได้ที่บ้านเลยนะแค่หากำแพงแบบนี้เลยหากำแพงแบบนี้พาเดินเข้าไปแล้วบล็อกเขาไว้แบบนี้ให้เขาอยู่แบบนี้อย่าให้แซงแบบนี้คือถ้าเกิดว่าเขามีปฏิกิริยาที่แบบเนี่ยมองหน้าเราหรือนั่งลงอ่ะให้รางวัลแล้วก็พาออกมาใหม่แล้วก็วนเข้าไปใหม่ครับบล็อกไว้ถ้าเขาไม่แซงเราให้เลยแล้วก็อย่างที่สองก็คือถ้าเขาจะแซงเรากลับเลยกลับเลยอ๋อเดี๋ยวกลับพอแบบนี้เริ่มได้แล้วจะไม่ให้ล้ำหน้าเกินไปก็คือเดินไปพอเขาเริ่มที่จะแซงเราอ่ะเราตัดหน้าเขาตัดเนี่ยตัดแบบนี้นะไม่ใช่เตะนะก้าวตัดก้าวตัดเนี่ยอย่างแขกที่เขาติดไว้ข้างหลังที่เขาเป็นความก็แสดงความหมายว่าเป็นสุนัขตำรวจมันเป็นบ่อยเวลาเราไม่มีเสื้อไม่มีพวกที่แสดงสัญลักษณ์อ่ะคุณลุงคุณป้าเดินเข้ามาแบบเอาหมาขึ้นรถไฟฟ้าได้ด้วยเหรอเนี่ยไม่เห็นป้ายเหรอเอาเราก็แต่งตัวชุดตำรวจแล้วแบบมันก็มากับหมามันก็เป็นหมาตำรวจอยู่แล้วอ่ะทุกคนแต่ว่าไปเจอตามข้างนอกไม่ใช่ว่าขอจูงหน่อยเงี้ยไม่ได้นะทุกคนเขาทำงานอยู่นะอันนี้เขาไม่ได้ไปพาหมาไปจูงเล่นนะขนรวมเยอะไหมแน่นหรอแน่นหรอชื่ออะไรนะเพื่อนใจแอนใจแอนแอนเกี่ยวแบบโอ้โหเกี่ยวสวัสดีครับสวัสดีครับปู่เราเป็นหมาตำรวจอะไรเงี้ยก็เราก็ติ๊กต๊องอยู่นะเอาแล้วโบเนี่ยแบบเข้ามาทำหน้าที่นี้ได้ยังไงวะตอนแรกผมอยู่ที่อื่นมาก่อนไม่ได้ทำเกี่ยวกับหมาเลยไม่ครับแต่ว่าเป็นตำรวจนี่แหละใช่ใช่ใช่ก็คือเป็นตำรวจอยู่ที่อื่นโปขับรถนำมาก่อนมันไม่ใช่ทางเราเท่าไหร่เราคิดว่าเราไปทางอื่นได้แล้วก็ใจเราอะรักหมาเราเลี้ยงหมาเราสามารถที่จะให้หมาไปปฏิบัติหน้าที่ไปแบบดูแลประชาชนได้ตรงนี้โปคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับเรานะหมาเนี่ยคืออาวุธของเราเลยนะถ้าพูดถึงนะในการเป็นตำรวจที่เนี่ยใช่ไหมใช่ครับแต่ว่ามันเป็นอาวุธที่มีจิตใจอ่ะดังนั้นเราก็ควรจะต้องรักเขาแล้วก็แบบดูแลเอาใจใส่เขากว่าจะเก่งด้านนี้ใช้เวลานานไหมแล้วแต่คนนะครับแต่คนบางคนก็มีพรสวรรค์ใช่ใช่ใช่คือโบก็ยังไม่ได้เก่งนะแต่ว่าเราก็มีความรู้แบบจากตอนแรกที่เราไม่รู้อะไรเลยมันก็ตอนนี้เราแบบเราฝึกหมาเป็นละเราสามารถรับฝึกหมาได้เลยอะไรเงี้ยเราจะไปสัตวแพทย์นะครับพาซาโบไปเช็คอัพประจำวันชั่งน้ำหนักก่อนเลยมาถึงครับผมมีเครื่องชั่งน้ำหนักโอ้รู้เรื่องเลย 37.5 แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสมุดประจำตัวสุนัขเหมือนนักเรียนแบบเด็กประถมนะนี่ก็จะเป็นซาโบสมุดซาโบนี่เนี่ยขออ่านหน่อยฮะอะไรนี่อันนี้มันเก่าแล้วสิบตำรวจโทจิรทิพย์ดีพาชูแล้วก็มีชื่อสุนัขซาโบว่าซาโบว่าอันนี้มันซาโบจริงด้วยแล้วก็อันนี้มันจะมีแบบชื่อผู้บังคับใช่ใช่แล้วนี่มือโบได้แหละนี่ครับนี่หมาเราที่มันไปยืนตัวไหนแข็งแรงดีปกติดีไม่ป่ว
่วยไม่อะไรก็ขึ้นมาเหมือนเป็นการเช็คชื่อไปในตัวครับเพื่อเป็นการการันตีตัวสุนัขด้วยว่าสุนัขแข็งแรงดีนะวันนี้สามารถปฏิบัติงานได้แล้วมีแบบกลัวหมอไหมครับในคลิปแบบพีทอะไรเงี้ยครับมีสุนัขบางตัวเนี่ยขึ้นมาห้องหมอจะอีกพฤติกรรมหนึ่งแค่เปิดประตูออกนอกห้องแค่เปิดประตูปุ๊บเขาก็จะเป็นอีกพฤติกรรมหนึ่งเลยใช่แต่อย่างโบนี่ไม่กลัวนะครับไม่กลัวก็ยังกลัวเพราะข้าชินอะไรแบบถึงที่บอกว่าเป็นข้อดีของการนำขึ้นมาบ่อยนำขึ้นมาทุกวันใช่แอร์เย็นเนี่ยอันนี้มันก็แบบว่าพอเวลาฝึกเสร็จปุ๊บโอเคขึ้นมาหาหมอมาพักนะก็เหมือนเป็นช่วงเวลาพักผ่อนว่าเจออะไรเย็นๆเขาก็จะชอบแล้วก็นิ่งไม่ทำด้วยนะถ้าโบ้ไปบอกหมาที่บ้านพี่ดีถ่ายคลิปไปแล้วก็ทำเหมือนฟังดูนะดูเป็นตัวอย่างลึกๆไปขอโทษ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 เสร็จแล้ววันหนึ่งที่มาหาหมอก็จะประมาณนี้ถ้าเกิดหมาไม่มีอะไรก็จะเสร็จแล้วก็แล้วแต่เราจะตัดเล็บตัดอะไรเพราะว่ามีอุปกรณ์หมดใช่ตรงนี้จะเป็นสนามฝึกสุนัขในร่มนะครับจะมีบล็อกเก็บหมาเนี่ยเราเก็บเพราะว่าทำซ้ำเพื่อให้หมารู้ว่าเมื่อเขาเข้าบล็อกแล้วออกมาจากบล็อกเขาจะต้องไปฝึกหรือทำงานเพราะเวลาเราไปทำงานอ่ะเราจะยกบล็อกเนี่ยใส่รถไปด้วยในกรณีที่ไอ้รถทรานส์ฟอร์เมอร์เมื่อกี้มันไม่พอไปถึงสถานที่เกิดเหตุหมาออกมาจะได้รู้ว่าโอ้ยออกจากบล็อกต้องไปทำงานแล้วใช่อันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวโบจะพาเข้าไปข้างในนะครับถ้าซาโบอ่ะจริงๆจะไม่ได้เป็นหมาเคนายด้วยตอนแรกเขาเป็นหมาพิสูจน์กลิ่นพิสูจน์ของกลางแต่ว่ามันยังฝึกไม่สุดแล้วหน้าที่ตรงเนี้ยเขาตัดทิ้งเนื่องจากเราต้องมาฝึกสุนัขระเบิดเพิ่มขึ้นแล้วคือซาโบตอนนั้นมันเคว้งมันไม่มีใครจับมันมาทำอะไรเลยเหมือนแค่รอปลดออกโอ้ก็เลยเอามันมาจับมาทำเป็นหมาระเบิดโอ้ยเราเคยเป็นคนนั้นมาก่อนเนี่ยเกิดได้เป็นโคโบวันนี้เราจะมาฝึกลมระเบิดกันนะครับผมจักรจีจักรจีนะครับน่ากลัวมากเลยนี่นะครับหมาเคนายสุนัขเคนายนะครับมันมีไข่ด้วยมันพยาหัดมันพยาหัดเดี๋ยวมาดิจับของหลวงจับของหลวงคนแรกเลยนะจับของหลวงของหลวงของจริงเลยนะคือตัวนี้ใส่ส่วนตัวพันเนี่ยอย่างที่รู้ว่าเขาเคยเป็นหมาสงครามมาก่อนเนาะเมื่อก่อนอ่ะใช้ในสงครามโลกเขาดุอยู่แล้วครับแต่ว่าไอเนี่ยมันไม่ดุมันรุดคิวซีมันรุดคิวซีคือภาพเบื้องหลังด้านหลังนะครับแอร์เรามาแอบพิงเหรอฮะพิงเรียนเลยมาเลยนะเก่งมากหรอมาเวลเก่งมากอ๋อนี่น้องมาเวลมาเวลครับมาเวลโอ้โหอุ้ยมันเขี้ยวอ่ะดูซาโบซาโบตึงตึงตึงซาโบตึงนะซาโบมันไม่ชอบหมาที่แบบมาดึงดักดึงดักมันก็เป็นเหมือนกันหมดแหละเหมือนเลยเดี๋ยวจะสาธิตดมสารตั้งต้นของการทำวัตถุระเบิดซึ่งตัวละครนี้คือมาเวลใช่น้องชื่อมาเวลล่ำลือว่าเขาเก่ง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 ใช่เพราะว่ากูฝึกแล้วระดับปรมาจารย์เลยครับคนนี้คนนี้เก่งมากงั้นเดี๋ยวจะโอบีเดียนโชว์โอบีเดียนก็คือคำสั่งพื้นฐานการใส่ปลอกคอนะครับคือการเปลี่ยนโหมดว่าน้องจะต้องทำงานหรือว่าจะต้องฝึกแล้วฟุตฟุตนี่เราลองมาใส่พวกเราดูไหมเผื่อเราเปลี่ยนโหมดว่าเปลี่ยนโหมดการทำงานนี่คนปลอกคออะไรวะเนี่ยซื้อต่อเลยซื้อต่อเลยต่อสิบนี่ถังคลิปที่นั่งใจไม่อยู่เดี๋ยวเจ้าสิบเจ้าสิบเจ้าสิบสิบฟุตฟูเจ้าสิเจ้าฟุตฟูฟุต
บายเก่งมากเฮ้ยเราไม่อู้เราอู้ทำไมเนี่ยแข่งแรงต่อบอลผมหน่อยเก่งมากไม่ยอมปล่อยเลยนะบอลน่ะเอาไหมพี่ซื้อให้สักร้อยลูกเลยวะเอาเดี๋ยวที่บ้านมาเทิร์นเอาไหมรักมากเลยเฮ้ยเอาแล้วอุ้ยตกใจตกใจดาวดาวดาวแล้วดาวแล้วฟิตฟิตยิงวะเฮ้ยไม่มีเอาไปน้องสิน้องเลยซิกเฮ้ยแฮนเอาแฮนเมื่อกี้ปากดับไม่เขียวไม่เล็กเก่งมากแค่อมไว้ก็ฟินอ่ะต่อไปก็คือจะเป็นสาธิตใช่อันนี้เราจะระเบิดจริงไม่จริงระเบิดจริงก็ตุยกันหมดแล้วการฝึกนะครับก็คือเราก็จะมีครูฝึกเป็นแฮนเดอร์นะครับก็คือปล่อยสุนัขแล้วก็คนที่ช่วยซ่อนกลิ่นก็คือถ้าเกิดว่าสุนัขดมแล้วชี้เป้าที่กล่องไหนครูที่เป็นผู้ช่วยครับจะยกมือว่าใช่กล่องนั้นเป็นกลิ่นอะไรเป็นสารตั้งต้นของระเบิดวิธีการบอกเขาคือนั่งใช่เขาจะนั่งแล้วชี้ใช่นั่งลงแล้วชี้ก็คือมองที่วัตถุนั้นเห่าไหมฮะไม่ค่อยได้เห่าครับเพราะบางทีถ้ามันเป็นระเบิดจริงๆอะแรงสั่นสะเทือนอะไรเงี้ยมันอาจจะมีผลต่อให้แบบระเบิดก็คือเสียงเห่ามันสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนได้ก็คือให้นั่งเฉยๆเดี๋ยวอีกทีจะลองให้นี่นี่นี่อันนี้คือไม่ดูนะนี่ไม่ดูไม่คิดโกงนะสงสัยว่ามีอะไรยากคือนะผมก็คือแรนดอมให้มันกระจายนะครับคือหมามันก็จะมีฟูดไดท์กับเพย์ไดท์ครับผมอย่างเนี้ยเขามีครบเลยฟูดไดท์เพย์ไดท์บางตัวก็คือไม่เล่นของเล่นอย่างซาโบไม่มีเพย์ไดท์ซาโบเล่นของเล่นไม่เป็นเราก็จะใช้ฟูดไดท์ในการฝึกเขาถ้าซาโบมาไปชี้ที่ยอดยกมือนะระหว่างรอเกาใช่ใช่เพื่อเราจะได้บอกให้รางวัลมาในถูกต้องเพราะถ้าเกิดสมมติเขานั่งอันนี้ใช่ไหมแล้วเรายกก็คือแปลว่าเรากำลังสอนให้หมาไม่หาระเบิดแต่ถ้าเขาเจอแล้วอ่ะแล้วเราไม่ยกบอกเขาก็จะงงอีกว่าสรุปจะให้หรือไม่ให้ว่าอะไรเงี้ยวิ่งเราอยู่ตรงไหนอ๋อไงอาหารของเล่นแต่ละอันก็คือแตกต่างกันใช่เนี่ยมีปลาบอกมีอะไรเงี้ยถึงแล้วนะพี่จำไว้ด้วยนะว่าไปเลยใช่
เฮ้ยเราติดหญิงไงติดหญิงอะอันนี้อาหารโหหลายๆหลายกินแบบสะใจมากรางวัลครับทำดีก็ต้องให้รางวัลหมาที่บ้านเราดูไร้สาระกันไปเลยอ่ะหลักๆ ก็จะประมาณนี้ครับในแต่ละวันกินข้าวเสร็จแล้วก็จะให้น้องพักแล้วเพราะว่าหลัง30นาทีเราจะไม่ให้น้องวิ่งไม่ให้อะไรละเพราะเดี๋ยวกระเพาะบิดแล้วก็ตอนเย็นเราก็มาปล่อยออกมาเล่นรอบนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ร้อนแล้วพอเข้าช่วงบ่ายเหมือนตัวเมียมาก มันเรียบร้อยเกินไป ซาโบ้เนี่ยครับโมเมนต์ตอนได้จับคู่กับเขาครับอ๋อตอนแรกอ่ะโบไม่ได้จับซาโบ้ตำรวจน้องใหม่อ่ะครับผมเขาจะให้จับหมาที่มันเก่งกลายเป็นว่าหมามันสอนเราเวลาเราออกไปทำงานอ่ะหมามันเดินไปดมตรงนู้นตรงนี้อะไรของมันเองเลยก็คือเป็นลูกพี่ใช่ใช่เหมือนอารมณ์แบบเป็นลูกพี่ใช่ใช่ถ้าเกิดโบยังจับหมาเก่งอยู่อ่ะโบคิดว่าโบไม่เก่งขึ้นหรอกเพราะว่าหมามันเก่งแล้วโบก็เลยแบบซาโบมันเหลือแล้วตอนนั้นอ่ะอย่างที่โบบอกไปว่าซาโบตอนแรกมันเป็นหมาที่สุดของกลางโบก็เลยจับมันมาทำหมาระเบิดก็คือเอามาฝึกเองใหม่หมดเลยก็คืออยากได้ความท้าทายใช่จริงมันเหมือนท้าทายตัวเองมันชาเลนจ์ตัวเองมันชาเลนจ์ใช่มีใสของซาโบเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับแบบของจริงเลยนะจริงๆเลยฝึก 3-4 เดือนแรกโบนอนร้องไห้เลยนะหนึ่งด้วยเราไม่เก่งมาฝึกกับพี่ๆอย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าเราไม่ทันหมาแล้วก็ซาโบมันเป็นหมาที่แบบอยู่ในห้องเรียนอ่ะมันจะมีเด็กหน้าห้องกับเด็กหลังห้องซาโบเป็นเด็กหลังห้องเลยใช่ซาโบมันจะเป็นหมาที่แบบพอฝึกไป1 2 3วันเนี้ยจะฝึกขั้น3เหมือนเดิมนะมันลืมไอ้2ให้พี่เดินสะดวกเถอะก็ต้องถอยกลับลงมาขั้น2ถามว่าเหนื่อยมั้ยเหนื่อยแต่มีความสุขนะเพราะว่าโบทําให้หมาที่แบบจากตัวนึงมันขึ้นมาได้ถึงตรงเนี้ยโบคิดว่าเราก็ภูมิใจอ่ะเราไม่ได้ภูมิใจในตัวเองมากขนาดนั้นแต่เราภูมิใจในหมาเราที่แบบว่าเฮ้ยมันยังได้เป็นหมาตำรวจดีกว่ามันสอบผ่านชีวิตการเป็นอยู่จิตใจมันดีขึ้นถ้าให้นิยามสิ่งที่ตัวเองภาคภูมิใจในอาชีพเนี่ยครับพูดตรงๆนะภาพลักษณ์ตำรวจอ่ะเวลาคนเจอตำรวจอ่ะคนจะชอบหนีแต่มันต่างกับการที่อยู่ที่เนี่ยเราเดินจูงหมาไปคนจะแบบเสียงแปดทันทีเลยเอนิจี้ต่างกันใช่ใช่ใช่การอยู่ที่เนี่ยมันสบายใจตรงนี้ที่ว่าเฮ้ยเราอยู่กับหมาเรามีความสุขกับหมาแล้วประชาชนเขาเห็นเราเขามีความสุขด้วยใช่ครับผมอยากรู้อย่างนึงก็คือปกติเวลาคัดเลือกมาทำงานที่เนี่ยครับยังไงบ้างมีฟาร์มครับหัวหน้าครูฝึกเนี่ยเขาจะมีฟาร์มที่แบบว่าเขาดูไว้แล้วแหละเป็นสายพันธุ์ที่เราต้องการคัดลักษณะที่สวยเป็นหมาเคนานก็ต้องสง่าเนาะก็จะไปคัดลักษณะนิสัยอะไรกันอีกทีนึงแล้วครูฝึกอะครับควรจะรักสัตว์อยู่แล้วเพราะว่าที่นี่มันเป็นหน่วยที่ต้องทำงานกับสัตว์เนาะครับยังไงเราก็ต้องรักหมาต้องดูแลหมาอยู่แล้วเนี่ยบัตรตำรวจนะครับบัตรตำรวจจริงๆนะของหมาใช่ไหมของหมาครับอุ้ยน่ารักอ่ะไม่มีอ๋อมีรูปนี่ใช่เท่เนาะมีเหรียญด้วยพี่น้องมีเหรียญเกียรติยศของน้องด้วยนะครับเกียรติยศนี่คือปลอกคอยศของน้องอันนี้จะเป็นหมุดสีทองแดงก็คือยังเป็นสุนัขตำรวจตีถ้าเป็นสุนัขตำรวจโทจะเป็นหมุดสีเงินพอเป็นสุนัขตำรวจเอกก็จะเป็นหมุดสีทองใช่แล้วซาโบนี่เป็นยศอะไรครับเป็นยศสุนัขตำรวจตีอยู่ครับที่นี่ใช่ผมเสริมโอเคเดี๋ยวก็ได้ผมมาที่เปิดมาเป็นตำรวจหมาอย่างเงี้ยผม
เป็นหมานะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าใครจะไปสกินปักอย่างนี้ทำแบบนี้ไม่ได้นะมันผิดกฎหมายนะจริงๆนะใช่ถือว่าปลอมแปลงเหมือนเป็นข้าราชการใช่ข้าราชการเลยนะใช่เนี่ยพี่แววเขาบอกว่าใส่แล้วจะเต้นได้ใส่แล้วจริงจังเฮ้ยใส่แล้วจริงจังอ๋อเป็นคำว่าเคนายสีทองแดงการติดยศนะครับสุนัขตำรวจเนี่ยจะมียศเนี่ย3ชั้นยศสุนัขตำรวจตรีสุนัขตำรวจโทสุนัขตำรวจเอกบรรยากาศของการติดยศที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นเกียรติสำหรับสุนัขนะครับแล้วก็ผู้ขับสุนัขด้วยเขาก็จะภาคภูมิใจในการที่ว่าสุนัขเขาเนี่ยได้มียศแล้วสุนัขเนี่ยสามารถไปบัตรหน้าที่ได้ก็ติดไปประมาณ87ตัวเป็นสุนัขตำรวจตรีเพราะว่าเป็นครั้งแรกของเราเมื่อวันที่4มีนาคม66ที่ผ่านมาเพิ่งติดกันเลยติดครั้งแรกเลยหลังจากนี้แล้วเนี่ยอีก3ปีเนี่ยจะตั้งกรรมการเหมือนเดิมอีกประเมินอีกว่าสุนัขตัวนี้ประสิทธิภาพเป็นยังไงถ้าผ่านปั๊บเขาจะได้ยศสุนัขตำรวจโทแล้วก็อีก3ปีข้างหน้าถ้าผ่านการประเมินอีกเขาก็จะได้สุนัขตำรวจเอกก็รวมๆอายุเนี่ยในการที่เขาไปบัตรหน้าที่เนี่ยที่ประมาณ8ปีจากนั้นแล้วเราก็จะมีการปลดโดยพื้นฐานเลยเนี่ยเราจะให้สิทธิ์ผู้ขับสุนัขก่อนเพราะเรามองในแง่ของความผูกพันครับให้เขาไปเลี้ยงบางคนผู้ขับสุนัขเขาไม่พร้อมไม่มีบ้านไม่มีอะไรเนี่ยเขาจะลำบากในเรื่องที่จะดูแลเนี่ยเขาก็อาจจะให้คนที่เขาไว้ใจมีพื้นที่หรือสมัครอยากได้อะไรเงี้ยครับหรือว่ามีคนทางบ้านอยากรับสุนัขคนประจำการเนี่ยติดตามทางเพจของกองกับการสุนัขตำรวจก็ได้ก็จะมีช่วงในการที่เขาก็จะส่งข้อมูลว่ามีจะมีการปลดสุนัขก็ยินดีครับเพราะว่าต้องเอาคนที่มีใจรักด้วยเพราะว่าสุนัขเนี่ยเขาทำงานมาให้กับตำรวจเราเกือบตลอดชีวิตเขาแล้วอยากให้อยู่กับคนที่มีใจรักจริงๆแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ขานี้เราลงมาก็จะเป็นโชว์สุนัขจู่โจมแล้ว okay, อันนี้คือหน้าตาของสุนัขเคนายที่ประชาชนทุกคนเขาเห็นปุ๊บแล้วจะรู้ว่าอุ้ยเนี่ยสุนัขตำรวจมันต้องกลับแล้วก็วันเนี้ยเรามีอะไรเล็กๆน้อยๆให้พี่ยอดเล่นผมจะให้พี่ยอดเป็นดีคอยหมาดีคอยเป็นคนล่อหมาเอ้ย เรียกคนอื่นเลยเจ็บไหมพี่ลองดูเอ้ยจริงๆผมถนัดถ่ายมากเลยนะไอ้ น้องเนี่ยอ๋อตากล้องถนัดล้อเป้าถนัดมากเอาแขนหรือว่าเอาคอจะหักไหมเฮ้ยจริงๆนี่คนนี้นี่มีพี่เลี้ยงสนิทนี่นี่นี่จับมือหมดตกลงให้ใครนะนี่ใช่ไหมเออนี่ไงพี่จะถ่ายเป็นตุ้นวิ่งไวตุ้นหมาตัวใหญ่ตัวใหญ่ใช่แล้วตัวนี้หัวหักไม่ถ้ามึงทำปุ๊บมึงปลดล็อกชีวิตเลยนะเว้ยปลดล็อกตัวเองเลยมึงไม่ต้องกลัวหักที่เนี่ยข้าราชการเท่านั้นไหมเบิกได้ก็รอแล้วแล้วทำแขนพี่ไปละเอาได้ออกมาละไอ้มึงติดอ่างทำไมเนี่ยเฮ้ยเลียวถอยไกลยังไงเลียวอะฮะผมชนะได้ชนะลงชนะลงคนละรอบไหมคนละรอบให้ดีก่อนอันนี้คืออะไรอ่ะปวดแขนเนี่ยไม่ได้ปวดอะไรไม่แต่เขาบอกว่าเขาคิดว่าเป็นของเล่นนี่ใช่ป่ะตอนคาบใช่แต่โอ้โหกราบนี่อย่างนี้เลยกราบนี่ล็อกปึ๊กเลยภาพในหัวก็แบบมันมาแล้วอุ้ยอุ้ยตัวนี้เหรอกัดผมได้ตัวเนี้ยไม่ใช่นี่ไม่ได้หมาตัวนี้ไม่ได้กัดอ้าวตัวนี้จะมาวิ่งโชว์นะครับโชว์ agility ใช่ครับอุ้ยนี่มี7ตัวเอ้ยโอยทําไงลูกคันคันหลังเลมอนตัวนี้ชื่อเลมอนนะทุกคนนี่เมลอนอ๋อเมลอนเหรอน้องเมลอนเมลอนตัวเนี้ยยังไม่ชอบหมาขนแบบนี้มากเลยนะเนี่ยนวลไงแล้วก็ตัดไปที่วะโดนฟันจืดเมลอนชอบหนีเที่ยวอยู่ข้างกรงอันนี้คือเพื่อนบ้านซาโบใช่อยู่ข้างกันพอดีคืนดีก็คือลงมาปล่อยหมาเอ้าทำไมเรามีหมา2ตัวหมากรงเฉย
น่ารักพี่ยัดจ่อได้กล้องเขาไปน้องเก่งมากทุกเช้าอะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็คือจะเป็นการนำหมามาเข้าแถวออกกำลังกายแล้วก็พอออกกำลังกายปล่อยแถวเสร็จอะเราจะแยกย้ายกันไปฝึกตามสายงานก็จะมีระเบิดมียาเสพติดมีสะกดรอยคนหมาอันเหมือนจะมีตัวหนึ่งที่มันเดินแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยตัวขาวๆอ่ะถือว่าทำตามแต่ว่ามีความคิดของตัวเองนิดนึงเรารู้เลยว่าคนไหนตั้งใจเรียนตลอดถึงๆอ่ะผมไม่อยากจะคิดภาพไซบีเรียนมันรวมกลุ่มนี้เลยก็คงไม่เป็นแถวแบบนี้นะอาจจะเป็นตัวแบบตัวเอสอ่ะแล้วหยุดหยุดนะแต่ย่ำเท้านิดนึงเลิกอ๋ออารมณ์รีแลกซ์รีแลกซ์วิ่งได้นิดนึงยอดเลยแต่เรารีแลกซ์เนี่ยเรารีแลกซ์ตลอดเลยเนี่ยมาเด็กครับผมมาใหม่นะครับมาใหม่6เดือนครึ่งโอ้เด็กมากโอเคชื่ออะไรครับพี่บอลเอ็กโซเกาหลีอะครับเกาหลีเคป๊อปอันยองเลยอันยองเซโออันยองเอ็กโซไงพี่ยังไงได้อยู่ยังไงนี่เดี๋ยวให้กัดธรรมดาครับไม่ได้ให้แบบว่าเป็นทางยุทธวิธีเพราะว่าน้ำมันจะแรงไปไม่เป็นไรครับมีห้องสัตวแพทย์อยู่สัตวแพทย์ด้วยนะไม่ใช่ของคนแล้วมีน้ำเกลือกับไอ้ยาแดงอ่ะขอบคุณเลยครับคนฝึกก็ต้องมีวิธีการล่อด้วยนะไม่ใช่แบบว่าใช่แบบเผื่อแบบเด็กๆดูที่บ้านอะไรเงี้ยไปทำตามนะอย่าไปทำตามวิธีการกัดมันละเอียดอ่อนมากมันมีทั้งกัดจมเขี้ยวกัดแล้วดึงกัดแล้วสะบัดพี่เสื้อเขียวจะเป็นคนร้ายใช่ไหมครับใช่แขนเขียวๆทางนู้นเพคฮะอ๋อแล้วถือมีดมาแล้วฮะมีดถือตุนเอาแบบคดอับไอ้ตรงคดอับเลยโอ้คดอับจังหวะกัดไม่ถึงโดนยิงด้วยหน่อยนะครับมีปืนใช่ไหมไม่ปล่อยเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าเราก็ต้องเซฟหมาของเราและถ้าเกิดว่าคนร้ายมีปืนก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีอาวุธปืนเหมือนกันถ้าเกิดคนร้ายอ่ะดูแล้วมีแค่อ๋อนี่แค่ไม้มีแค่มีดเราก็จะปล่อยเขาได้
เฟอร์อันนี้คือเจ็บจริงเลยใช่ไหมพี่จริงจริงไอ้ตัวนี้มันกระบดกระดูกโห Good boy นั่นแหละคือของเล่นเขาได้ของเหมือนที่พี่เขาฝึกมาเวลไงที่เขาบอกว่าบอลก็แทนที่จะให้บอลก็เป็นเสื้อใช่จับบอลก็คือเราก็จะสอนเขาว่าเนี่ยของเล่นเขาคือเสื้อตัวนี้เราจะใช้ในสถานการณ์ไหนบ้างเอาออกไปใช้ยากพอสมควรเพราะว่ามันมีการประเมินความอันตรายต่อน้องหมาด้วยที่กัดยิงที่โบบอกว่าก็เรียกหมาเราไปแต่ก็ไม่ได้ใช้เพราะตำรวจเคลียร์ได้ก่อนท้องที่เคลียร์ได้ก่อนโหก็เข้าอยู่นะพี่แต่ก็เข้าอยู่ครับมันแต่อันเก่าอ่ะไม่หายจากครั้งที่แล้วเพราะว่าฝึกกันน่าจะฝึกหลายรอบกว่านี้ไม่ได้ฝึกแค่รอบเดียวก็จะเจ็บหน่อยพี่เขาบอกเขียวใส่ตัวนี้ก็เขียวพี่เขาบอกใส่ตัวนี้ก็เขียวไม่ได้กูหรอกสบายใจขึ้นแล้วหนุกดีขึ้นเยอะเลยพี่ไม่ยังชั่วพวกเราต้องขอบคุณ Mazda CX-3 ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของพวกเราแล้วก็ลูกชิ้นเมอร์ในวันนี้ด้วยนะครับคือคันนี้เอาเรื่องจริงๆแล้วก็ได้อย่างที่ใจต้องการเลยนะครับโอ้โหใครผลักมาครับเนี่ยลูกสาวโอ้ขอบคุณนะครับเขามีครบเลยไอติดตอกโทรศัพท์ด้วยตอกของนวลไงเขาชอบนวลนะครับเขาชอบทุกตัวแล้วเจ็ดตัวขอบคุณครับเดี๋ยวผมส่งให้นะพี่ได้ครับ